จากที่ตัวเองได้ทำสวัสดีหันได้ด้านเดียวนะคะเนื่องจากว่าเอฟเฟกต์จะไม่เกิดถ้าหันด้านนี้จะแลดูเหมือนว่าดิฉันได้หันหน้าตัวเองเป็นชิ้นออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะหยิบแล้วก็ถอดออกมาวางอันนี้ก็เป็นการแต่งหน้ารับฮอลโลวีนเทศกาลที่หลายๆคนนะคะก็มักจะรอคอยให้โมไปทำลุคนุ่ยนั่นนู่นอะไรต่างๆซึ่งคือพอไม่มีศัตรูไม่มีหมู่มวลไม่มีเพื่อนพ้องไม่มีน้องๆที่มาคอยแบบแฮ่แฮ่คุณแม่คุณแม่คุณแม่อย่างเงี้ยเราก็จะแบบขี้เกียจอะไปดูกันนะคะว่าจริงๆแล้วจะสวยแต่ว่าแลดูเหมือนจะถอดหน้ากากแบบนี้ทำได้อย่างไรในเดลี่เชอรี่ค่ะโอเคเราจะไม่พรายม์ถ้าเกิดใครจะไปเที่ยวจริงๆด้วยหน้านี้พรายม์เลยแต่พี่แต่งหน้าฮาโลวีนอยู่บ้านเพราะฉะนั้นพี่จะไม่พรายม์อย่างแรกที่จะใช้นะคะจะใช้YSL All Hours นะคะฟาวเดชั่นตัวนี้สีที่ใช้คือ B30 นะคะเดี๋ยวเราจะลงทุกอย่างเหมือนแต่งหน้าปกติเลยแต่ว่าสิ่งที่มันจะเพิ่มเข้ามาก็คือการแรงเงาแล้วก็การร่างเส้นให้แลดูเหมือนว่าหน้าเราเนี่ยมันถูกถอดออกมาชิ้นหนึ่งแล้วมันถูกชิฟไปด้านนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบความสามารถด้านแสงและเงาของพาเพลินซึ่งไม่มีเจ้าไหวและเนาะวันนี้มันจะมีเหมือนเมคอัพอาร์ติสต์คนหนึ่งที่เด่นแบบเด่นดังใน Instagram ที่แต่งหน้าเป็นแนว Inception น่ะคือเหมือนแบบเขาจะแต่งหน้าเป็นเหมือนเอาเงาใส่ลงไปให้เห็นเหมือนว่าหน้าถูกตัดหรือว่าตาย้อยลงมาคืออันนั้นน่ะเขาจะดังมากเลยแล้วอันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ง่ายของอันนั้นเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยการแต่ง Inception แบบนั้นเนี่ยมันต้องใช้เวลาฝึกนานมากแล้วเขาก็ดังมากเหมือนกันนะ followers เป็นล้านเลยอันนั้นน่ะแต่ว่าเขาก็ต้องมีความสามารถในการแบบวาดรูปหนักมากอ่ะนางเก่งมากแต่เราจะเป็นเวอร์ชั่นเบบี้ของเขาเว้ยเพราะฉะนั้นน่ะโดยหลักการน่ะเราต้องถมดำตรงประมาณขอบตรงนี้เพื่อให้มันเกิดเงาเหมือนว่าหน้าตรงนี้บุบออกไปแล้วเราเลื่อนออกมาแต่ลุคเนี้ยความดีก็คือมันยังอนุญาตให้นีที่อยากสวยไปวันฮาโลวีนเนี่ยยังได้สวยอยู่แต่ก็ได้โชว์สกิลนึกออกปะนี่มีใครรู้อย่างเรื่องสักคิ้วเนี่ยยังไม่ค่อยมีใครรู้เนาะยังไม่ได้เฉลยไข่จริงๆนะแล้วก็Fenty Beauty นะคะ Match Stick นะคะสีมอคค่านางคือ Secret Ohm เมื่อก่อนนางเป็นช่างแต่งหน้าอยู่แล้วก็นางก็ไปเรียนร่ำเรียนจนได้ดีเกี่ยวกับด้านกันMicroblading คืออันนี้เขาไม่ได้เรียกสักคิ้วแบบเขาใช้คำว่าสักคิ้วเพราะว่ามันรีเลทง่ายที่สุดเมื่อก่อนเวลานึกถึงสักคิ้วมันก็คือเอาเครื่องสักมาลงปุกหน้าจะเทือนแล้วก็สักพักรอยสักก็จะเขียวถูกไหมนั่นคือเหตุว่าทำไมเราถึงได้บอกตอนนั้นว่าเราถ้าให้ถามเราเรื่องสักคิ้วอะเราว่าไม่อยากแนะนำให้ไปสักแต่ว่าพอมันเป็น microblading ปั๊บเท่าที่เราเข้าใจนะอันนี้อย่าโค้ดเรานะมันก็คือการเหมือนแบบเอาเป็นเหมือนใบมีดใช่ไหมมาค่อยๆสกิดเป็นเส้นบางๆเหมือนทำให้ถลอกอ่ะมันจะไม่ได้ลงไปลึกเป็นการแบบกรีดลงไปจนเป็นแผลมันจะเป็นการเหมือนแค่ทำให้เป็นแบบแค่รอยถลอกแล้วก็ใส่สีลงไปจึ๊บจึ๊บจึ๊บแป้งฝุ่นของเรานะคะเราจะลงแป้งฝุ่นเยอะนิดนึงเพราะว่าเราจะหน้าแน่นมากแป้งฝุ่นชาแนลนะคะคือมันมีอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่ได้ให้เขาทำเป็นทรงอะไรที่มันแปลกอ่ะมันก็ยังเป็นคิ้วทรงเดิมของเราเนี่ยแหละแต่แค่ว่าขอเติมเส้นเข้าไปให้มันชัดขึ้นในจังหวะที่รีบๆหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะได้ไม่ต้องแบบมานั่งเขียนคิ้วกันนานถ้าอย่างนั้นเขียนคิ้วให้มันชัดขึ้นนิดนึงละกันเพราะว่าเนื่องจากว่าลุคนี้อยากได้ลุคที่แบบคิ้วค่อนข้างแน่นเขียนหางนิดเดียวเพราะว่าเราไม่ได้ให้เขาแบบคือบอกเขาด้วยแหละว่าไม่ได้อยากได้แบบที่เสร็จเลย 100% แล้วก็โอเคตามสไตล์นี่คือเขียนเข้มก่อนแล้วก็ค่อยๆบรัชออกไปแล้วก็บราวน์เจลนะคะอันนี้ใช้ไฟเบอร์บราวน์เจลของ Tom Ford สีทบเพราะว่าจะปัดให้มันเป็นเส้นที่ชัดขึ้นแล้วก็ตั้งขึ้นนิดนึงแต่ได้ข่าวว่าคิวนางจองยากนะจ๊ะถ้าจองตอนนี้เหมือนจะได้มีนาอายแชโดว์วันนี้นะคะใช้พาเลตแบบสวยราคาดีน่ารักมากนี่คือWet n Wild นะคะเป็น Color Icon Palette สี Comfort Zone นะคะข้างในก็จะเป็นสีประมาณอย่างนี้เขาคิดมาให้เลยนะว่ามีสีแบบสีเนื้อสี Transition อะไรต่างๆนะคะจะเริ่มจากสีอันตรงนี้ก่อนนะคะเนื่องจากว่ามันจะเป็นสีเนื้อที่มี Shimmer หน่อยแล้วก็จะลงไปใต้คิ้วมันจะไม่ค่อยเห็นอะไรมากหรอกน้อยหน่อยอันเนี้ยคือมันก็แค่ชิมเมอร์ไงแต่ว่าเดี๋ยวสีอื่นๆที่แน่นเนืองก็จะตามมา
เดี๋ยวจะใช้สีข้างบนนี้นะคะที่เขาบอกว่าเป็นสี transition เนี่ยนะคะกับแปรง blending นิดนึงคัดเบาโหลดถ้าไม่ไปฮาโลวีนก็เดี๋ยวก็ไม่ต้องเขียนเส้นดำตอนท้ายนะก็ยืมลุคนี้ไปแต่งไปอย่างอื่นได้อ่ะเดี๋ยวใช้แปรงอันเดิมนะคะเดี๋ยวจะใช้สีใช้พี่คนนี้ดีสวนเราจะลงบริเวณหางตาตรงนี้คือพี่อ่ะเป็นคนที่กลัวผีเวอร์ไม่ใช่กลัวผีเฉยๆนะกลัวผีมากในขณะที่คนข้างๆนั้นชอบดูหนังผีมากตั้งแต่คบกันมาพี่ไม่เคยยอมไปดูหนังผีกับเขาเลยเว้ยคือเขาบ่นมาชาติครึ่งแล้วเรื่องเดินนันเว้ยว่าเขาอยากดูมากไม่ดูโว้ยอย่างเงี้ยอันนี้เป็นแบบฟีลลิ่งแบบเฮโร่นิดนึงนะคะสีมันไม่ได้ตั้งใจแต่ดูไปคล้ายๆสีฮาโลวีนเหมือนกันถูกป่ะมันดูมีความส้มดำเดี๋ยวเราจะขอเติมไอ้เจ้าตัวอายแชโดว์เบสลงไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ตรงที่มันเลอะๆตรงกลางเนี่ยมันคลีนอัพมากขึ้นนิดนึงคือเราก็จะแบบเหมือนแทบๆแทบๆลงไปใช่ป่ะให้มันเกิดช่องที่เป็นสีเนื้อที่สว่างขึ้นเราก็จะได้ตรงกลางออกมาแบบนี้ผลสุดท้ายที่ฉันแต่งหน้าหนักขนาดนี้นี่มันเมื่อไหร่นะโอเคเดี๋ยวจะใส่อันนี้ลงไปก่อนนี่คือสตีล่าglitter and glow นะคะป้ายลงไปเลยแบบนี้แล้วก็ค่อยๆแตะอย่าถูให้มันโฟกัสที่ตรงกลางที่เมื่อกี้เราแต่งไปอะค่ะเกลี่ยๆมาหัวหางได้แบ่งที่บอกเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้บอร์เดอร์มันดูแบบเบลอๆนิดนึงอะได้แต่ว่าเน้นหนักให้แบบมันอยู่ที่ตรงกลางเป็นหลักกลับมาใช้พี่คุณสีน้ำตาลอันเดิมนะคะกับแปรงอันเดิมด้วยนะคะที่เล็กๆแปะลงไปแล้วก็คนขนตาล่างเหมือนที่เคยบอกตอนแต่งผีอะว่าแบบวันนี้เป็นวันเดียวที่ตาดำไม่ผิดตาดำลงมาได้ลึกไกลมากแบบไม่ผิดมีความสุขละกับสิ่งที่ทำลายเนอร์ดีกว่าวันนี้จะใช้นะคะสิ่งที่เรียกว่าไม่ได้หยิบมาใช้นานมากแต่ว่านึกขึ้นได้ว่ามีเนื่องจากว่าเพิ่งไปโปแลนด์กับเขามาก็คือIngLOT นะคะเป็นอายไลเนอร์เนื้อเจลเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดของ IngLOT อันนี้คือเจลไลเนอร์เบอร์77นะคะที่เป็นสีที่ขายดีที่สุดของเขาถ้าเกิดอยากจะทำให้มันเหลวขึ้นจากเจลแบบนี้เขามาพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่า Duraline Duraline ก็เป็นเหมือนแบบตัวหยดอะตัวมีเดียมที่หยดลงไปแล้วจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันกลายเป็นแบบนอกจากจะเหลวแล้วนั้นก็ทำให้มันกันน้ำด้วยอะไรด้วยหยด Duraline ลงไปหยดนึงสังเกตเห็นตรงกลางเนอะแล้วเราก็เอาแปรง work เลยค่ะไม่ต้องห่วงเรื่องความยาวของไลเนอร์ไม่มีไลเนอร์เป็นห่วงเลยน้องเชื่อพี่โอเคขนตาเนื่องจากว่าตาขนาดนี้ถ้าไม่มีแผงขนตาก็คือประหลาดอันนี้ลองสั่งตามแบบยูทูบเบอร์ชาวอเมริกันต่างๆดูกับยี่ห้อ Lily Lashes นะคะอยากลองอ่ะว่าเบอร์ที่มันอยู่บนตาฝรั่งเนี่ยมันจะอยู่บนตาเราไหวปะวะโอเคอันนี้คือรุ่นที่ชื่อว่า Lux นะคะอ่านว่า Lux ก็ได้ Lux ก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าอ่านภาษาอะไรอยู่นะฮะอันนี้คือรุ่นที่บางแล้วนะใช้ในชีวิตจริงไม่ได้งั้นเราคอนทัวร์เลยก่อนละกันเนาะยังไม่ปัดแก้มละกันเพราะว่าเดี๋ยวคิดว่าพอใส่เงาเข้าไปอ่ะจังหวะของการปัดแก้มมันต้องเปลี่ยนนิดนึงเหมือนมันโยกให้แก้มมันมาอยู่ในที่ที่คนอยู่เพราะไม่งั้นถ้ามันปัดไปเลยเสร็จแล้วอ่ะมันจะเหมือนหน้าไม่ได้แบบเลื่อนออกมาหรือเปล่าเดี๋ยวจะต้องดูนะนิดนึงก็คอนทัวร์ก่อนง่ายๆนะคะวันนี้จะใช้ Studio Fix Sculpt and Shape Contour Palette มันก็จะมีแบบคอนทัวร์แล้วก็ไฮไลท์อะไรต่างๆมากมายนะคะคอนทัวร์น่าจะได้เพราะอย่างน้อยก็ต้องมีแบบไรผมอะไรต่างๆอยู่นิดนึงอ่ะพอหน้าไม่ขาวมากแล้วชีวิตก็ดูไม่ตกใจเนาะดูดีขึ้นเดี๋ยวเราจะใช้ดินสอเป็นดินสอสีเนื้อนะคะจริงๆแล้วดินสอสีเนื้อหรือว่าสีขาวอะไรก็ได้ที่มีอยู่เป็นอายไลเนอร์นะคะไม่ต้องเป็นของแพงก็ได้แต่ว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่เรามีอยู่ในบรรดาอายไลเนอร์ของเรานะคะก็คือ Urban Decay 24/7 Waterline นะคะสี Walk of Shame มันก็จะเป็นตรงกันข้ามกับคุณคนนี้โดยสิ้นเชิงมันก็จะเป็นดินสอสีเนื้อแบบนี้คือเราจะเอาคุณคนนี้เนี่ยมาร่างก่อนว่าเราต้องการจะให้โครงหน้าที่มันจะชิฟออกไปเนี่ยมันเป็นยังไงคือสีเนื้ออย่างน้อยเนี่ยถ้ามันมีอะไรมันก็ยังแบบลบๆได้อะไรได้อย่างเงี้ยถ้าใช้สีดำเลยหรือใช้เมื่อก่อนหน้านี้เราเคยใช้ดินสอเขียนคิ้วใช่ป่ะแต่เวลาเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันซ่อมยากข้อแรกเลยคือเราจะทำให้ตรงนี้มันหายไป
ประมาณแค่นี้แล้วกันประมาณอย่างนี้เดี๋ยวเราจะใส่สีดำเข้าไปตรงนี้เพื่อให้ตรงนี้มันเหมือนหายไปเลยนะแล้วก็เราก็ต้องคือเราจะทำให้ชิ้นนี้มันเหมือนลอยออกมาแล้วก็ทำตรงนี้ให้หายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่สีดำเข้าไปในบริเวณนี้เพื่อให้มันแลดูเป็นเหมือนเงาแล้วเราก็จะมีเหมือนเป็นเส้นที่แบบทัดหูเอาไว้ว่าเราเอาหน้ากากชิ้นนี้ทัดหูประมาณอย่างนี้สิ่งที่เราจะใช้เหมือนเดิมคือไลเนอร์ของ Inglot ในการสร้างเชฟที่เราต้องการเพราะว่ามันน่าจะแบบทำให้ได้เส้นที่ชาร์ปแล้วก็ชัดนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันดูน่าจะง่ายที่สุดผิดไม่ได้แล้วนะแกลบไม่ได้นะโว้ยพูดเลยนี่คือกรอบใช่ป่ะแล้วเราก็จะเอาแปรงที่มันใหญ่กว่านี้มาลงคือความดีของสิ่งนี้ที่ใช้สิ่งนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบมันจะแมตมากจริงๆอ่ะจนมันกลายเป็นเหมือนเงาจริงๆเดี๋ยวคุณคนนี้มันจะแบบ it dries very matte อ่ะแล้วเวลาหันอ่ะมันจะต้องแบบหันประมาณอย่างเงี้ยโปรไฟล์ในการที่จะทำให้ดูว่าตรงนี้มันหายไปเราได้ตัดชิ้นนี้ของเราออกไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะสไลด์หน้าชิ้นนี้ให้มันเลื่อนออกมานิดนึงนะเดี๋ยวเราจะใช้ไลเนอร์สีดำเราไปเอาอายไลเนอร์แบบเมจิกธรรมดา1อันนะคะมาเพราะว่าบางทีเนี่ยตรงขอบเนี่ยมันจะไม่ค่อยชัดนะคะหล่อนดีแท้โอเคทีเนี้ยสิ่งที่จะต้องเกิดก็คือเราต้องเขียนขอบตรงนี้ให้มันเป็นชิ้นออกมาก่อนให้เห็นว่านี่คือชิ้นหนึ่งด้วยสีดำจากนั้นแรงเงาให้มันแลดูเกิดเดฟข้างใต้เส้นใจต้องนิ่งมากคือมันไม่มีถูกผิดนะเขียนเบี้ยวคือเขียนเบี้ยวเขียนปะโนแคร์สิ่งที่เราจะถมดำตอนนี้ก็คือบริเวณนี้เดี๋ยวจะแรงเอาทั้งหมดตรงนี้แต่ตอนนี้ขอเอาดำลงบริเวณสามเหลี่ยมนี้ก่อนคือนึกออกไหมมันจะเหมือนแบบก่อให้เกิดเงาขึ้นมานิดนึงนิดเดียวนะเริ่มมาเป็นชิ้นแล้วนะสิ่งที่เราจะกลับมาใช้นะคะก็คือพาเลตนี้นี่แหละพาเลตสกอล์ฟนี่แหละเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะใช้น้ำตาลเข้มเหล่านี้เราจะค่อยๆไลท์บริเวณขอบให้มันเกิดเงาเหมือนว่าสิ่งนี้มันลอยออกมานิดนึงแล้วก็มีเงาเกิดขึ้นนะคะเราจะค่อยๆใช้แปรงเริ่มจากน้ำตาลก็จะค่อยๆแบบ trace ไปตามเส้นเริ่มจากน้ำตาลอ่อนๆก่อนได้ไม่เป็นไรดูนึกออกมามันก็จะเริ่มค่อยๆมีเงาขึ้นมาทีละหน่อยทีละหน่อยอันนี้เป็น process ที่ต้องใช้เวลามากขึ้นเดี๋ยวเราต้องใช้แบบเทาๆด้วยอ่ะเพิ่มเข้าไปอ่ะหน้าพี่ถ้าเกิดแบบเดี๋ยวสักพักเอาผมลงอ่ะตรงนี้มันจะเหมือนหายไปแล้วเหลือแค่ชิ้นเนี่ยสิ่งนั้นคือสิ่งที่เราต้องการเหมือนค่อยๆแบบค่อยๆแรงเงาอ่ะเราไปเอาสีพวกแบบเทาๆแบบนี้มาเพิ่มนิดนึงนะคะสีประมาณอย่างเงี้ยผสมกันนิดนึงนะแล้วก็เฮ้ยน่ากลัวว่ะจริงต้องมีเทาเข้ามาเกี่ยวถึงแบบชัดขึ้นเนี่ยไอชิ้นเนี้ยแหละตัวทำหายเข้าใจใช่ไหมคือถ้าไม่มีชิ้นนี้แล้วมีแค่กรอบเนี้ยมันจะเหมือนแค่เป็นเส้นเฉยๆแต่พอเงาตรงนี้ยังหายฉึบไปปุ๊บอะเหมือนหน้าลอยมาจากไหนก็ไม่รู้อะทีนี้จะเอาแปรงที่เล็กมากๆแล้วก็อายแชโดว์สีดำอันนี้คือพาเลตของ Viseart นะคะมีอยู่นานมากแล้วนะคะจริงๆแล้วใช้อะไรก็ได้นะที่มีอะบอกเลยนะว่าแต่งหน้าฮาโลวีนเนี่ยของไม่ได้ช่วยทักษะล้วนๆเราจะค่อยๆมาแบบเหมือนเกลี่ยเส้นดำนิดนึงให้มันยิ่งแบบมีเดฟหนักขึ้นกว่าเดิมอีกหน่อยนึงอะโอเคทีนี้คือถ้าหน้าตรงนี้ก็หลอนเหมือนกันนะก็ไม่ใช่ว่าไม่หลอนนะแต่มันไม่เท่าไงโอเคปัดแก้มคอนทัวร์ไฮไลท์คอนทัวร์ไปแล้วเดี๋ยวอาจจะคอนทัวร์เพิ่มบริเวณนี้นิดนึงให้มันเห็นว่าแบบชัดขึ้นปัดแก้มวันนี้นะคะใช้NARS Orgasm ธรรมดาตัดผมมาเพื่อการนี้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวคือถ้าผมยังเป็นสีบลอนด์อยู่อ่ะมันจะไม่ชัดเรื่องตรงนี้นึกออกปะมันจะไม่หายไปคืออันเนี้ยผมกับเงาน้องต้องสัมพันธ์กันนะไม่งั้นน้องก็ต้องฉีดโคนผมให้เข้มพอที่จะสามารถแบบทำให้มันสัมพันธ์กับเงาเนี้ยได้อ่ะนี้ก็คือก็ต้องปัดบริเวณนี้เป็นหลักเพราะว่าหน้าที่กระเด็นออกมาคืออันนี้คือนึกออกไหมมันก็จะไม่ไปจนถึงตรงนี้มันก็จะอยู่ตรงที่หน้ากากที่โดนสไลด์ออกมาแล้วแล้วถ้าจะให้เชื่อมจริงๆอ่ะ
พี่ว่ามันต้องไปเชื่อมกับอะไรบริเวณนี้ที่มันเหมือนแบบขยื่นออกมาแล้วหน่อยนึงโอเคเป็นผีก็ต้องมีไฮไลท์วันนี้ขอใช้Fenty Beauty นะคะ How many carats นะคะมันคือชื่อว่า Diamond Balm มันก็จะเป็นไฮไลท์ที่แบบสุดแล้วละมั้งเท่าที่อะไรเขาจะไปกันได้อะเป็นผีที่มีคำฉำลาไม่มีสีปากก็ Fenty เหมือนกันสวยวันนี้จริงๆแต่งหน้าสวยนะพูดเลยอันนี้เป็นสีใหม่ที่ออกนะคะ Stunna Lip Paintสี Unveil ตอนแรกเขาออกสีแดงมาสีเดียวใช่ไหมคือจริงๆแล้วนะถ้าไม่มีขีดเนี่ยลุคเนี่ยชนะมากวันนี้ขอไปหลอกคนแถวนี้ก่อนน่าสนุกสวัสดีครั้งนี้ด้วยฉันก็กลัวตัวเองเหมือนกัน